อ่ะไม่จะบอกไม่จะเล่าให้ฟังมิติที่หนึ่งรู้ทั่วไปก็คือธาตุดินนั่นเองใช่ไหมมิติที่สองคือธาตุน้ำนั่นแหละครับมิติที่สามคือธาตุลมนะมิติที่สี่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์มิติที่ห้าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองจบเห็นไหมครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละครับมันต้องทะลุทั้งห้ามิติครับจึงจะใช่ถ้าใครทะลุถึงขั้นนั้นเนี่ยนั่งนี่ทะลุไหมเนี่ยนะไม่ทะลุจะเล่าให้ฟังได้ยังไงเออใช่ไหมครับมันต้องทะลุทะลวงสิครับที่จะเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมทีนี้ท่านฟังได้ทันไหมล่ะฟังทันตีความด้วยนะใช่ไหมครับมันเป็นภาษาแปลกภาษาลุงเนี่ยโอ้ภาษาคีกอกไม่ใช่ภาษาในตลาดสดตลาดแห้งที่เคยฟังมาเคยจดจำกันมาหลายปีดีดักประมาณนี้ใช่คนไม่รู้ก็โอ้หนุ่มงอกไม่มีบ้าบ้าตัวจริงก็ไม่ยอมรับแล้วเขาคือบ้าบ้าตัวไม่จริงเนี่ยยอมรับแน่นอนว่าบ้าแอบนอร์มอลลุงงอกคือมนุษย์แอบนอร์มอลให้รู้ไว้บ้างนะครับยังไม่พอมีอันคอนเซียสด้วยนะครับแอบนอร์มอลเท่านั้นabnormal กับ unconscious เท่านั้นจึงจะได้คำว่า set zero and agarico มันมี4คำนะครับ set zero กับ agarico หนึ่งสองไปแล้วนะยังตามด้วย abnormal กับ unconscious ด้วย4คำนะที่ว่าจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดมันผ่านมาใช่มั้ยไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยนะคนที่ไม่ได้แอบนอร์มอลไม่ได้หรอกครับแอบนอร์มอลภาษาส่วนมากก็คือบ้าใช่ไหมล่ะนะมันต้องบ้าถึงว่าไงนั่นถึงขั้นบ้าบ้าตัวจริงบ้าตัวปลอมนั่งพูดอย่างนี้ถึงไหมครับนั่งพูดอย่างนี้บ้าตัวปลอมหรือเปล่าเอ๊ะบ้าตัวจริงเป็นยังไงบ้าตัวจริงก็แก้ผ้าเดินแล้วครับหรือคุยสื่อสารกับใครก็คนที่สื่อสารอะไรกับใครใครก็ได้โลกเนี่ยจะสื่อสารกับใครก็ได้เราคนที่บ้านะคนที่บ้าเริ่มสื่อสารกับใครคนที่สื่อสารก็ไม่เข้าใจแม้ว่าจะได้คำตอบมาแล้วก็ไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเข้าใจใช่ไหมเมื่อไม่ยอมเข้าใจก็เลยทิ้งทวนเลยคนที่สื่อสารเรามานั่นนะมึงน่ะบ้าบ้าแล้วเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยตัวคนนั้นนะฮะไม่ได้มองว่าเออเราเป็นคนที่ใช้ภาษานู่นนี่นั่นสื่อสารให้คนรอบข้างไม่เข้าใจหรือไม่คือจะไม่รู้นะส่วนมากจะไม่รู้ตัวเองจะไม่รู้ตัวเองนะครับคนที่สื่อสารกับคนภายนอกไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจส่วนมากแล้วจะไม่รู้ตัวเองจึงทำให้สื่อสารกับคนภายนอกไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจเรานะไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจคนสื่อสารไอ้คนสื่อสารมันไม่เข้าใจแน่มาฟังได้ไงมันต้องขึ้นยอดตาลสองยอดฟังเนี่ยที่ว่าครับมันแค่มันซ้อนภาษามันซ้อนกันและกันอยู่ถ้าไม่เนียนพอนะครับค่อยๆขบครับเรื่องนี้ค่อยๆขบค่อยๆคิดนะมันเป็นลักษณะดับเบิลแอคชั่นมันเป็นลักษณะอะไรเดี๋ยวนะฟิวชั่นแล้วก็ฟิวชั่นอีกทีนึงแล้วก็ฟิวชั่นอีกชั้นนึงเนี่ยใช่ไหมมันเป็น3 action fission fusion แล้วก็ fission ที่1ต้องเข้าใจถึง3 action ก็เหมือนกับมันทับซ้อนอยู่3จังหวะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับมันจึงเข้าใจไม่ค่อยจะทันเอาใหม่ก็ได้ไปเลยล่ะรู้กันสบายแล้วครับคนที่สื่อสาร